ขอแนะนำคำในวันนี้บอกตรงๆนะถ้าเกิดท่านหาได้จะดีมากเพราะมันหายากถูกต้องครับเพราะว่าปลาเก๋านี่มันก็หายากอยู่แล้วใช่แต่อันนี้มันเป็นปลาเก๋าเผือกปลากันใหญ่เลยฮะไม่ใช่หมายก็เอาหัวเผือกมาใส่ด้วยนะมันเป็นปลาเก๋าพันชื่อของสายพันธุ์มันใช่เป็นปลาเก๋าเผือกนะครับแล้วอันนี้เป็นปลาเก๋าเผือกนึ่งซีอิ๊วภัตตาคารที่ทำนี้เป็นภัตตาคารซึ่งเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารครับแล้วอยู่ที่ปากอ่าวมหาชัยถูกต้องครับภัตตาคารนี้ชื่อว่าภัตตาคารลานเทภัตตาคารลานเทอยู่ที่ปากอ่าวมหาชัยครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวัฒนะลิ้มสมบัติอนันต์จากภัตตาคารลานเทครับพี่สวัสดีครับพี่วัฒนะเนี่ยเป็นเจ้าของพี่ครับครับผมพี่ทำไออาหารวงการอาหารนี่ทั้งหมดมากี่ปีแล้วเกือบ40ปี40ปีแล้วเกือบ40ปีพี่ไม่คิดจะทำอย่างอื่นเลยเหรอครับก็คิดจะทำแบบนี้เหมือนกันคิดแต่อย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยชีวิตคือแบบมุ่งมั่นตรงเดี๋ยวว่าอันนี้อย่างเดียววันนึงคนเราสมมติจะทำภัตตาคารมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนพี่ผมต้องเริ่มแบบเป็นพ่อครัวหรือผมต้องเริ่มจากผมนี่ลูกหม้อเริ่มจากร้านก๋วยเตี๋ยวคือมาสายอาหารมาสายอาหารก็คืออยู่กันนี้เรื่อยๆขยับขึ้นมาจนจากลูกหม้อนะเป็นลูกมือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วค่อยๆไล่จนเป็นเจ้าของภัตตาคารครับนี่คือความพยายามความตั้งใจมั่นของคนไทยเชื้อสายจีนคนอย่างนี้เจริญทุกคนนี่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นครับอยู่ที่นั่นครับพี่งงเลยพี่ช็อตเลยพี่เล่นช็อตเลยครับพี่ครับภัตตาคารลานเทอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มหาชัยปากอ่าวมหาชัยไปทางวัดโกกากวัดหลวงพ่อปู่แว่นตาดำครับฮะวิ่งจากพระราม2ไปถึงมหาชัยแล้วเข้าไปที่วัดหลวงพ่อปู่แว่นตาดำคือวัดโกกากครับพอเลยวัดโกกากไป1กิโลเศษก็จะถึงอยู่ฝ่ามือปากอ่าวฮะติดทะเลติดทะเลเลยครับแล้วโทษทีนะฮะไปนั่งที่ร้านเนี่ยนะที่ภัตตาคารเนี่ยเท่สุดๆแต่วันนี้จะเท่มากเพราะว่าได้ปลาเก๋าเผือกมาด้วยปลาเก๋าเผือกขายยากมั้ยคุณพี่ขายไม่ยากครับมันถึงสั่งเลยไม่ใช่หายากเลยโคโรดเฮ้ยเนี่ยมีเรื่องกันเลยดีกว่าโคโรดพอแล้วได้โปรดเห็นแก้วแหวนกับนาฬิกาผมด้วยแล้วเขาบอกว่าขายไม่ยากมาถึงเขาก็สั่งกันเลยไม่ใช่หายากไหมคุณพี่หายากครับหายากเป็นปลาน้ำลึกหายากเป็นปลาน้ำลึกเนื้อมันกับปลาเก๋าธรรมดาไม่เหมือนกันนะมันเด็ดกว่าไหมอันนี้มันจะนิ่มแล้วก็นุ่มพอกันเป็นปลาน้ำลึกใช่ไหมเป็นปลาน้ำลึกปลาเก๋าเผือกนุ่มแล้วก็รสจนเนื้อมันจะแน่นเห็นไหมคุณพี่ไม่ฟังเลยลึกขนาดไหนลึกขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูที่พาไปดูคุณพี่จะพาไอ้นี่ไปถ่วงน้ำนะครับเราจะได้รู้ว่าลึกแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำกันอย่างไรปลาเก๋าเผือกนึ่งซีอิ๊วครับนี่ครับภัตตาคารดูดิน่าไปไหมล่ะมองไปอ้าววิวนี่เลยเนี่ยเสาไฟของร้านอ่ะนี่เท่ไหมล่ะผมมาชอบนะเราจะเริ่มต้นทำแล้วครับท่านผู้ชมจากการเอาพริกมาหั่นก่อนค่ะเอาพริกชี้ฟ้าท่านผู้ชมพริกชี้ฟ้ามาหั่นนะฮะเอามาหั่นสวยไว้ก่อนครับแล้วก็ขึ้นช่ายฮะเอามาทุบแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุบแล้วเอามาฉีกเป็นเส้นๆครับเขาทุบก่อนแล้วมาฉีกเป็นเส้นๆไว้ฉีกเป็นเส้นอันนี้ก็ต้นหอมครับครับเอามาสไลด์ครับนี่ซอยครับไว้เพราะนี่เห็นสไลด์สวยเห็นไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้โรยหน้าตอนท้ายสุดนะท่านผู้ชมอันเนี้ยแต่ว่าเราเอาเก็บไว้ก่อนคราวนี้ได้แล้วท่านผู้ชมปลาเก๋าเผือกนี่ปลาเก๋าเผือกรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับเลาะก้างมันออกเลาะก้างออกครับท่านผู้ชมดูศิลปะเขานะเขาเลาะก้างออกทั้งสองเรียกว่าเขาผ่าสองด้านแผ่ผ่าแผ่ท่านผู้ชมดูสิก้างหายไปหมดแล้วเหลือตัวแผ่อย่างนี้เท่มากเสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดเดือดพอเดือดเดือดนะแล้วก็ปล่อยลงไปเพื่อที่ให้มันหายคาวทั้งดับคาวแล้วก็ทำให้มันเนี่ยนาทีเดียวเองนะท่านผู้ชมแป๊บเดียวฮะเอาแป๊บเดียวไม่ให้มันมีเลือดไม่ให้มันมีคาวแล้วก็พักไว้คราวนี้ตั้งกระทะแล้วครับครับคนนี้ก็ใช้ท่านผู้ชมดูกระทะร้อนจีเลยเห็นไหมครับใส่ซีอิ๊วลงไปซีอิ๊วครับใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยก่อนท่านน้ำมันหอยลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลครับนะครับนี่ผมชอบตรงที่กระทะมันร้อนอยู่แล้วก็เหล้าจีนนี่ต้องอย่างดีไหมต้องอย่างดีนะคุณพี่ต้องอย่างดีเลยใส่ลงไปท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงานี่ครับใส่น้ำมันงาลงไปนี่
ไฟมันยังแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันคนนี่มันเข้ากันนี่ๆๆๆมันขึ้นฟองแตกฟองอย่างนี้นะท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมแล้วเอาไปราดปลาราดปลาดูนะฮะนี่เทคนิคจริงๆท่านผู้ชมราดเสร็จเรียบร้อยถึงเอาไปนึ่งท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาไปนึ่งประมาณ10นาที10นาทีท่านผู้ชมครับมันเป็นเทคนิคต้องต้องน้ำร้อนๆเดือดๆเลยเดือดๆสุกได้แล้วจึงเอาขิงซอยใส่วางลงไปตามด้วยหอมซอยที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่คือขึ้นช่ายครับใช่ไหมฮะแล้วก็พริกโรยหน้าท่านผู้ชมให้สวยนึกว่าเสร็จใช่ไหมท่านผู้ชมนึกว่าเสร็จยังครับยังดูนี่ท่านผู้ชมนี่เคล็ดลับน้ำมันนะครับน้ำมันเอาไปใส่กระทะให้ร้อนเลยนะครับเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมดูนะร้อนเดือดเลยนะท่านผู้ชมดูนี่นะตรงนี้แหละมันจะอร่อยเนี่ยเนี่ยดูดิผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยร้อนจนเดือดอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเอาน้ำมันไปราดปลาเป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมปลาเก๋าเผือกนึ่งซีอิ๊วครับนี่นะเราดูรายการเราปลาไม่สะดุ้งปลาไม่สะดุ้งนะแต่ว่ามันนุ่มปลาไม่สะดุ้งคุณพี่มันตายแล้วต้องกันต้องกันท่าเลยก่อนโอ้ต้องกันท่าเออเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่ยังใส่เป็นญาณวัตรดูทุกวันดูทุกวันดูอ๋อดูทุกวันก็จะความมันความร้อนของน้ำมันมันช่วยทำให้ผักมันส่งกลิ่นเพิ่มขึ้นนะแล้วเนื้อปลาคุณพี่เขาบอกมันจะเด้งขึ้นมามันจะนุ่มแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมคุณออครับปลาเก๋าครับเผือกของคุณนี่ปลาเก๋าเผือกครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นปลาเก๋าน้ำลึกเขาเรียกกันว่าปลาเก๋าเผือกนะฮะแต่สำหรับผมเองผมดูหน้าดูตามาแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมันจริงๆนะครับว่าไอ้สีนี้ผมยังนึกว่าเป็นปลาอะไรเลยด้วยซ้ำไปแต่ผลปรากฏเป็นปลาเก๋าเผือกถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนมากนะแต่ว่ามันต้องเป็นสีแดงนะเป็นปลาแดงอ่ะคุณนวัตเหมือนนะจะออกตรงนี้นะเหมือนแต่แดงๆตัวเล็กไปหน่อยคือถ้าในญี่ปุ่นน่ะหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยคือหน้าญี่ปุ่นละแล้วก็ตัวมันจะแดงๆสังเกตง่ายๆว่านี่เป็นปลาน้ำลึกจริงใช่ทำไมครับเพราะปลามันตกใจทำไมอ่ะดูตามโตใช่ไหมดูตาปลาผมว่ายไปโหลึกนี่ว่าไม่สังเกตอย่างนั้นอันนี้ว่าถ้าปลาน้ำลึกจำไว้เลยถ้าปลาเนี่ยดูว่ามันน้ำลึกขนาดไหนยิ่งตาโตเท่าไหร่ก็ตามนั่นน่ะปลาน้ำลึกปลาที่ตามโตๆเนี่ยน่ะปลาน้ำลึกแต่พอไปจนถึงปลาตาเล็กจี๊ดเดียวเลยเนี่ยนั่นปลาน้ำยอดจะลึกถ้าเล็กมากๆลึกมากๆคือถ้ามุดลึกเป็นกิโลเมตรลงไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้ตาจะจี๊ดเดียวเลยเพราะมันไม่อาศัยตามันไม่อาศัยแสงแล้วใช้การสัมผัสเอาแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตมันก็เลือกประมาณหนึ่งเพราะมันพอลงไปมันโอ้โหนุ่นก็มีเครื่องประดาน้ำมาให้เสร็จแล้วไปพี่โก้พี่โก้เฮียไม่ขยับเลยเฮียไม่ขำเฮียไม่ขำน้ำลึกมากเฮียจะตอบโต้ไม่ใช่เฮียไม่ใช่ไม่ขำเฮียนึกในใจอยู่ว่าเขาเล่นอะไรกันวะวิธีการที่จริงๆแล้วเฮียวัฒนะมาสอนเมื่อสักครู่นี้พี่เขาสอนละเอียดมากๆเลยแต่มันมีเทคนิคกรุณาทำตามเทคนิคที่เขาทำทุกอย่างเพราะเขาสอนไม่กักวิชาเราดูรายการกันตั้งหลายครั้งหลายหนเราเห็นที่ไหนว่าไปผัดไอ้นี่ก่อนผัดน้ำมันผัดน้ำมันก่อนแล้วมาราดตัวปลาแล้วถึงจะเอาไปนึ่งเห็นป่ะใช่ไหมใช่ครับเขาผัดก่อนไอ้นั่นก่อนอ๋อครับผัดซอสน้ำซอสอ่ะน้ำซอสตอนนั้นคุณไปนอนที่ไหนครับคุณมาบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดวนพี่ดวนผัดซอสเขาพูดผิดผมพูดผิดผัดซอสแล้วเสร็จสุดท้ายถึงเอาน้ำมันมาราดครับรสชาติมันจะแตกต่างไหมมันจะอร่อยมากเพราะว่ามันจะอร่อยมากมันจะทำให้ปลาจริงหรือเปล่าเฮียจบจัดการเฮียเลยเฮียจริงหรือเปล่ามานี่เลยมานี่เลยเขาจะมาที่จบเลยนี่เลยยืนเฉยๆเฮียเคยทำงานอยู่เฉยๆคุณโก้เมื่อกี้มือเฮียยังอธิบายเลยเออเฮียเนื้อแน่นยังสามประโยคเฮียเนื้อแน่นมากเลยอ่ะแน่นฮะเนื้อแน่นอ่ะดูดิเนี่ยเฮ้ยทานตัวเดียวกันเออแล้วอีก2ตัวไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านพูดไม่อายเลยพูดไม่อายเฮ้ยแต่เฮียเนื้อแน่นเลยผมจับไปผมรู้เลยเอาผักเอาน้ำลงไปด้วยต้องใส่ผักใส่น้ำไปด้วยยอดถึงตายเฮียกินเสร็จแล้ววิ่งมาได้ทุนเลยเนี่ยทำไมอ่ะมันอร่อยความเอางี้พี่คุณนวัตเขาบอกว่าเนี่ยโหเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยววิ่งลงใต้ถุนเลยทำไมพี่มันอร่อยอะไรวะอะไรอะไรอะไรคุณผู้ชมความรู้สึกมันจะบอกให้โอ้โหถ้าใครเคยทานปลาบูนึ่งซีอิ๊วเออเนื้อมันหวานเหมือนกันแต่นั่นปักปลาบูมันจะนุ่มกว่านี้แต่อันเนี้ยแน่น
และแบบมีความนุ่มนุ่มและแน่นอยู่ในตัวแบบอร่อยมากคือมันอร่อยจริงๆเฮียอะไรครับ มันเป็นเนื้อปลาที่แบบมันเหมือนมันต้องแพงอ่ะกินเข้าไปปั๊บมันต้องแพงอ่ะโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราไม่เคยเจอเนื้อปลาที่มันแน่นแน่นขนาดนี้ไม่เคยแน่นและนุ่มด้วยนะไม่นิ่มไม่อะไรไม่แบบไม่เละไม่มีเลยเจ๋งมากแน่นตึงหมดเลยให้ปลาเก๋าเผือกอย่ากลับเลยอีก6ตัวนี่เราแบ่งกันคนละ2อ่ะจบเลยนอนนอนหลับที่นี่นอนเอ้ยไม่มีกลิ่นเหม็นคาวใดๆทั้งไม่มีอยู่แล้วเพราะมันเป็นปลาทะเลข้อที่1ข้อที่2เค้าทําได้อร่อยมากไม่มีคำว่าเค็มส่วนใหญ่มาที่ท่านไปร้านพวกนี้บริทานแล้วข้อเสียอย่างนึงพอกินเนี่ยคำแรกโอ้เค็มเค็มกันไปกินไม่ได้จริงๆนะเฮียแล้วนี่หอมเหล้าจีนด้วยโอ้เหล้าจีนของเฮียอย่างดีมากใช้อย่างดีขี้เหนียวไม่ได้ทำงี้ต้องสู้จิตใจต้องสู้ต้องจิตใจต้องสู้ต้องเอาของดีๆให้ลูกค้าทานถูกไหมเย็นเย็นเมาเด้อเย็นเมาเด้อเมาเด้อเมาอ่ะฮะฮะเขาไม่ได้บอกฮะอะไรเขาได้ผมไม่ได้ฮะเฮียเหล้าจีนอย่างดีทุกอย่างอย่างดีหมดครับแต่ที่สุดยอดจริงที่วันนี้เราไม่เคยรู้จักเราก็ได้รู้จักกันแล้วว่าเนื้อปลาเก๋าเผือกเป็นอย่างไรครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวัฒนะขอบคุณภัตตาคารลานเทปากอ่าวมหาชัยนี่เป็นเมนูเด็ดนะท่านผู้ชมใช่ครับผมไม่เคยทานถ้าท่านผู้ชมที่เคยทานแล้วก็จงบอกต่อเพื่อนด้วยว่าปลาเก๋าเผือกมันอร่อยจริงๆเฮียครับเฮียเคยเวลาที่เรารับปลาพวกนี้มาทานโทษเราอยู่ปากเนี่ยเราต้องสั่งเขาพิเศษเลยหรือเปล่าเราถึงจะได้มาสั่งพิเศษใช่ไหมต้องสู้ราคาสั่งพิเศษเหรอไม่งั้นโอ้ยชีวิตเฮียสู้ตลอดเลยสู้ตลอดเฮียเป็นคนใจสู้นะเฮียเป็นคนสู้ตลอดเลยวันนี้เฮียสู้กับผมหน่อยผมเอากลับหมดเลยได้ไหมได้เนี่ยก็คุณรู้จักเขาน้อยไปเมื่อกี้นอกรายการบอกเลยคุณเทพบเมื่อไหร่ว่างเลยนะไปที่ร้านได้เลยเพราะจะมีอะไรให้หลากหลายนี่มีอีกต่างหากหลากหลายจะมีเยอะโอ้เฮียพวกผมก็คนจริงเราคนจริงเฮียเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะไม่หนาวแน่ฮะไม่หนาวโอ้เฮียถึงใจจริงนะเฮียอย่าลืมร้านที่ร้านเลยนะฮะร้านเทร้านเทปากอ่าวทะเลมหาชัยนั่นเคยได้ยินคำนี้มั้ยเขาบอกว่าพ่อครัวที่จะทำอาหารอร่อยหรือคนที่ทำร้านอาหารจะทำอาหารอร่อยมันต้องเป็นคนใจถึงใจถึงนี่เรื่องจริงจริงนะคนถ้ามันไม่มีจิตใจที่มันเป็นกว้างๆเป็นแม่น้ำหรือเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยจะงกวัตถุดิบจะงกโน่นงกนี่งกนั่นแล้วจะไม่อร่อยใจต้องแบบนี้เหมือนเฮียวัฒนาเฮียครับผมจะไปวันมะรืนนี้นะครับเดี๋ยวไม่ต้องทำไมเราเป็นคนจริงเร็วเรารีบจริงเลยขอบคุณคุณวัฒนาอีกครั้งมีเยอะนะครับรู้เถอะปูทะเลตุยอู้ตาขอบคุณพัฒนาคารลานเทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดนครปฐมไม่กินแกงคั่วเนื้อหน่อไม้ดองที่ร้านอาหารคุณธมถือว่าผิดนุ่มๆฮะแล้วก็แบบติดมันหน้านะถ้าคนรักเนื้อนะฮะอย่าพลาดเลยครับดอกกระจรผัดไข่ทรงเครื่องครับทั้งกลิ่นและรสชาติอะไรก็แทนมันไม่ได้มันมีรสชาติเฉพาะของมันหอมเลยหอมดอกกระจรติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้พูดภาษาอังกฤษเพราะเลย Subscribe นะครับผม Yes Bond Dog อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้แหละกดสิครับกดยังกดดีมากฮะที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆโอ้ทำขาไหมฮะ